ูดในสไลด์นะฮะซึ่งจริงๆสไลด์ตัวนี้เราก็ได้เคยแจกให้กับพวกเราไปแล้วนะครับในคือจริงๆหลังๆเนี่ยเราก็จะลงสไลด์ให้ล่วงหน้าเลยนะฮะก็เพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ดาวน์โหลดกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเดี๋ยวจบสัมมนาแล้วก็เราก็จะไปดาวน์โหลดให้จะไปอัปโหลดที่เพจให้เช่นเดิมนะครับครับนี่ก็โอเคนะครับก่อนอื่นเลยผมขออ้างถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยก่อนนะฮะแต่จริงๆต้องอ้างถึงกฎกระทรวงก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดพวกเนี้ยเราต้องเข้าใจนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักคิดว่าทำไมประกาศมันถึงมีเรื่องพวกนี้แล้วก็มันประกาศตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีกฎกระทรวงกำหนดขึ้นมาก่อนนะครับผมอยากจะให้เราดูกฎกระทรวงก่อนนะครับกฎกระทรวงปี64ให้พวกเราไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะมีทั้งหมด4ตอนนะ 1/1 ถึง 1/4 นะครับกฎกระทรวงปี64นะครับหลายคนที่ยังไม่ได้เคยเห็นนะครับก็ลองดูได้นะครับกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวปี64กฎกระทรวงตัวนี้นะครับก็ข้อ3ก็จะพูดถึงบริเวณที่กระทรวงนี้มีผลบังคับใช้นะซึ่งมี3บริเวณนะบริเวณ1บริเวณ2บริเวณ3ผ่านไปข้อ4เนี่ยก็จะพูดถึงข้อ4ของกระทรวงนะครับก็จะพูดถึงอาคารประเภทอาคารที่บังคับใช้นี่คือข้อ4นะฮะข้อ4จะพูดถึงประเภทอาคารที่บังคับใช้คือใช้บังคับกับอาคารอะไรบ้างเช่นโรงมหรสพหอประชุมนะครับหอศิลป์หอสมุดตลาดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะพูดถึงในข้อ4นะฮะข้อ3คือจังหวัดที่กฎหมายเนี้ยมีผลบังคับใช้ข้อ4ก็คือกฎหมายนี้บังคับใช้กับอาคารประเภทใดต่อไปครับข้อ5ข้อ5เนี่ยคือข้อที่เป็นฐานของการที่เขาออกประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ผมจ่ายให้ฟังนะครับข้อ5กับข้อ6ข้อ5กับข้อ6นะจริงๆอยู่ที่ข้อ6นะเดี๋ยวข้อ5ย้อนกลับทีหลังข้อ6เนี่ยครับคือจุดตั้งต้นของประกาศกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าหลังจากที่บอกบริเวณที่บังคับใช้ในข้อ3ประเภทอาคารที่กฎกระทรวงบังคับใช้ในข้อ4ก็มาพูดถึงในข้อ6ข้อ5ข้ามไปข้อ6เนี่ยบอกว่าการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเนี่ยให้พวกแบบและคำนวณจัดโครงสร้างทั้งระบบกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของชิ้นส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่ออย่างน้อยให้มีความเหนี่ยวไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็วรรคต่อมาการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารตามข้อ4ให้พวกแบบและคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ด้วยอ่านเผินๆเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าอ่านให้ดีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมี3หลักการซ่อนอยู่หลักการแรกก็คือครับจะออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว1คุณต้องจัดโครงสร้างทั้งระบบอันนี้คือระบบโครงสร้างรูปทรงของอาคารส่วนทรงต้องมีลักษณะแบบไหนอาคารมีรูปร่างที่ปกติรูปร่างสมมาตรกับรูปร่างที่ไม่ปกตินี่คือหลักข้อ1หลักข้อ2ครับกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของชิ้นส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆให้มีความเหนียวเป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศและราชกิจจานุเบกษาข้อ2เป็นเรื่องของ detailingก็คือต้องทำรายละเอียดการเสริมเหล็กที่รอยต่อและที่ปลายชิ้นส่วนอย่างน้อยให้มีความเหนียวขั้นต่ำตามที่รัฐมนตรีกำหนดถูกไหมครับหลักที่3เรื่องแรงครับให้พวกแบบและคำนวณให้อาคารสามารถที่จะรับแรงสะเทือนแผ่นดินไหวได้ด้วย
คือคุณต้องมี3หลักการแหละนะหลักการข้อแรกก็คือโครงสร้างระบบโครงสร้างรูปทรงอาคารหลักการที่2รายละเอียดการเสริมเหล็กที่มีความเหนียวขั้นต่ำและหลักการที่3โครงสร้างของคุณนี่ต้องต้านทานแรงได้ถูกไหมฮะนี่คือ3หลักการก็จะนำไปสู่การประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าระบบโครงสร้างรูปทรงโครงสร้างต้องเป็นอย่างไรก็จะไปหาอ่านได้จากในประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมารองรับกฎกระทรวงรายละเอียดการเสริมเหล็กต้องทำอย่างไรก็อยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากฎกระทรวงมันก็เขียนหลักการไว้รายละเอียดก็ไปดูเอาในประกาศแล้วก็หลักที่3ก็คือว่าการคำนวณให้รับแรงสะเทือนให้ได้ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยก็จะพูดถึงว่าแรงสถิตเทียบเท่ามีค่าเท่าไหร่ที่ต้องออกแบบให้โครงสร้างรองรับซึ่งอันนี้สอนไปแล้วนะตอนที่แล้วสอนไปเรียบร้อยแล้วมี3หลักการนะฮะเห็นไหมฮะถ้าไม่กำหนดหลักพวกนี้ขึ้นมาออกประกาศไม่ได้ครับเพราะประกาศลอยๆไม่ได้ประกาศต้องอ้างว่าอาศัยอำนาจในข้อ6ของกฎกระทรวงจึงไปออกประกาศที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงโครงสร้างรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายละเอียดการสำเร็จให้มีความเหนียวต่อจนถึงเรื่องของการคำนวณแรงนี่ก็คือเป็นที่มาถูกไหมฮะวันนี้เราได้เคยเรียนข้อ3ไปแล้วซึ่งเราไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัพคลิปวิดีโอ YouTube ย้อนหลังให้วันนี้จะมาเรียน1กับ2แต่ว่าเน้น2ก่อน1ถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยวสอนมาหลังได้หรือว่า1เนี่ยผมทำวิดีโอไว้แล้ว3ชั่วโมงเรื่องของรูปทรงสร้างอาคารไปดูตอนหลังได้นะครับก็วันนี้เรามาคุยเรื่อง2กันพอเข้าใจประเด็นไหมฮะแต่ก่อนจะไปประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อ2แวบมาดูข้อ5หน่อยข้อ5ก็เช่นเดียวกันครับการออกแบบอาคารตามข้อ4ให้พวกแบบคำนึงถึงการจัดรูปเรขาคณิตของโครงสร้างอาคารให้มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องของรูปทรงอาคารนะครับแล้วก็ให้พวกแบบคำนึงถึงส่วนประกอบอาคารด้านสถาปัตยกรรมให้มีความมั่นคงไม่พังทลายหรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ายด้วยหลักข้อนี้บอกว่าคุณจะคำนึงถึงโครงสร้างอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอาคารด้านสถาปัตยกรรมเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวว่ากระเบื้องหล่นลงมาแล้วกระเบื้องที่แปะไว้กับผนังตึกหล่นลงมาจากตึก8ชั้นตึก9ชั้นนะฮะบาดเจ็บไป5คนเพราะว่าไอ้กระเบื้องที่ไปแปะตามผนังให้มันสวยงามเนี่ยนานเข้าปูนมันก็ร่อนก็กร่อนออกมานะฮะอันนี้ก็นี่ขนาดไม่มีแผ่นดินไหวนะครับเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าเรื่องของส่วนประกอบอาคารผนังต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องยึดกับตัวโครงสร้างอย่างมั่นคงด้วยไม่ใช่ว่าโครงสร้างของคุณปลอดภัยแต่ว่าผนังคุณร่วงกระจายลงมาครบแล้วก็หล่นใส่ศีรษะคนเดินผ่านไปมาก็มีเสียชีวิตไปเยอะแล้วในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นในข้อ5กับข้อ6คราวนี้เราเข้าใจหลักการแล้วเราก็เลยต้องกลับมาดูในส่วนของตัวเรื่องของการจัดรายละเอียดให้มีความเหนียวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องอ้างถึงตัวประกาศแล้วครับเพราะว่ามันเป็นดีเทลที่มันกำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยก็พวกเราก็ไปหามาติดไม้ติดมือนะถึงเวลานี้ก็ต้องมีกันทุกคนแล้วนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต้องหามาอ่านหาความรู้เข้าไปก็มีอยู่หลายหมวดเลยหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดรายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวเนี่ยอยู่ในหมวดที่6เราไปลองดูนะฮะหมวดที่6หมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวหมวดที่3ประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหวข้ามไปนะครับหมวดที่4การคำนวณแรงคราวที่แล้วเราเรียนหมวดที่4เรื่องของการคำนวณแรงสถิตเทียบเท่าอยู่ในหมวดที่4นะครับคราวนี้เราไม่เรียนแล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังเอาเองแล้วกันหมวดที่5ครับการคำนวณแรงสะเทือนแผ่นดินไหวโดยวิธีสถิตเทียบเท่าเรียนไปแล้ววันนี้จะมาเรียนหมวดที่6นะครับ
มาเรียนหมวดที่6เรียนไปเรียนมาเดี๋ยวพบเองก็คือเรื่องของการจัดระบบและกำหนดรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนียวเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่ามันก็คือล้อมาตามกฎกระทรวงแต่ผมก็ยังเห็นว่าแหมเวลาหมวด6จริงๆมันควรจะไปขึ้นหน้าใหม่นะทีเราก็ไม่ใช่มาเขียนท้ายหมดแล้วก็ปรากฏว่ากระดาษก็หมดแล้วไม่รู้จัดหน้ายังไงจริงเรื่องจัดหน้าไม่น่าพลาดนะแต่เราก็ไม่อยากปนอะไรมากหรอกนะฮะก็จริงมันก็ไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะไปอยู่หน้าถัดไปอ่ะนะครับไม่รู้ทำไมคนจัดหน้านี่ก็แหมอันนี้นะฮะข้ามไปหน้าถัดไปหมวดที่6นะครับซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะฮะหมวดที่6มีกี่ข้อครับข้อ26ข้อ26ข้อ26นะครับข้อนะฮะข้อ27 26 27 2ข้อเอ้ยโทษข้อ28มี3ข้อโอเคนะมาจะขอเคลียร์เพจก่อนสรุปหมวดที่6ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหวเป็นหมวดสุดท้ายของประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มี3ข้อก็คือข้อ26ข้อ27แล้วก็ข้อ28 3ข้อโอเคไหมนะฮะอ่ะเรามาดูทีละข้อกันนะครับแล้วหมดละที่เหลือก็เป็นลงนามโดยรัฐมนตรีแล้วฮะบิ๊กป๊อกนะฮะอนุพงศ์เผ่าจินดานะฮะก็ลงนามประกาศตัวนี้เพราะเขาบอกว่าต้องเป็นประกาศที่รัฐมนตรีลงนามแล้วก็ประกาศราชกิจจาก็ประกาศเรียบร้อยแล้วเห็นนะฮะอ่ะถัดมาเรามาดูข้อ26ก่อนครับก็จะเห็นว่าผมก็จะอ้างอิงถึงเอกสารหลายตัวด้วยกันข้อ26การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่1เป็นที่1นะหรือในบริเวณที่2และบริเวณที่3ที่มีการออกแบบต้านแผ่นไหวประเภทกอไก่รายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวอย่างน้อยเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้แสดงว่าข้อ26เนี่ยเป็นรายละเอียดการเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้างที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่1หรือบริเวณ2กับบริเวณ3ถ้าเป็นบริเวณ2กับบริเวณ3ต้องเป็นประเภทการออกแบบต้านทานประเภทกอไก่บริเวณที่1ก็คือบริเวณที่ไม่ต้องคำนวณแรงเป็นจริงๆกฎกระทรวงบอกว่ามี3บริเวณ1 2 3บริเวณที่1อ่อนที่สุดบริเวณที่1ยกสถานะมาจากกระทรวงปีเก่ากระทรวง2550บริเวณที่1คือบริเวณเฝ้าระวังแล้วก็บริเวณที่2ก็คือเขตกรุงเทพปริมณฑลบริเวณที่3ก็คือบริเวณที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงก็คือเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือภาคตะวันตก3บริเวณแสดงว่าข้อ26เนี่ยใช้กับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารคอนกรีตอัดแรงก็ไม่ได้นะโครงสร้างเหล็กก็ไม่ได้นะคือเขาเขียนเลยว่าข้อ26เนี่ยรายละเอียดดังเนี้ยจะต้องใช้กับอาคารคสล.เท่านั้นPcast ไม่ได้ Pcast ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงไม่ได้อัดแรงไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคอนกรีตอัดแรงโครงสร้างเหล็กไม่ได้ไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ใช้ได้กับในบริเวณที่1หรือ2กับ3ที่มีประเภทการออกแบบกอไก่ซึ่งพวกเราก็ทราบดีว่าถ้าประเภทกอไก่ก็คือไม่ต้องออกแบบให้รับแรงแสดงว่าข้อ26เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการจัดรายละเอียดการเสริมเหล็กที่มีความเหนียวขั้นต่ำจริงๆในบริเวณที่ไม่ต้องคำนวณแรงแต่ว่าเป็นบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงดังนั้นกฎกระทรวงก็เลยบอกว่าบริเวณเหล่านี้อย่างน้อยต้องเสริมเหล็กให้มีความเหนียวบ้างแต่คุณไม่ต้องคำนวณแรงนะหมายความว่าแรงเพียงไหวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องคำนวณแรงลมก็ต้องออกแบบให้รับแรงลมให้ได้เพราะแรงลมก็เป็นแรงด้านข้างเหมือนกันงั้นในบริเวณที่1ความหมายก็คือบริเวณที่1บริเวณที่2 3ที่มีประเภทออกแบบกอไก่คือบริเวณที่ต้องออกแบบให้รับแรงตามแนวดิ่งเดดโหลดไลท์โหลดและแรงลมแต่ไม่ต้องคำนวณแรงแผ่นดินไหว
แต่ว่าอย่างน้อยต้องจัดรายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวขั้นต่ำตามข้อ26เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อ26เนี่ยมันมีเรื่องของการจัดรายละเอียดการเสริมเหล็กไว้เป็นอย่างไรบ้างนี่ข้อ26จากนั้นข้อ26ก็จะมีการพูดอันนี้คือเปิดในประกาศกระทรวงมหาดไทยละมันก็จะมีการพูดว่าวงเล็บ1ของข้อ26ก็คือการเสริมเหล็กในเสาเสาต้องเสริมเหล็กอย่างไรนะครับก็จะมีตั้งแต่ข้อกอข้อขอข้อคอข้องอข้อจอข้อฉอข้อชอข้อซอโซ่ไล่มา1วงเล็บ1วงเล็บกอไก่ถึงซอโซ่เป็นเรื่องของการเสริมรายละเอียดการเสริมเหล็กในเสาขั้นต่ำส่วนวงเล็บ2เป็นเรื่องของนะครับวงเล็บ2เนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมเหล็กในพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้คานเขาก็มีให้แค่2อย่างนะครับก็คือมีเสาแล้วก็มีคานมีพื้นไร้คานเท่านั้นแหละหมดแล้วคานยังไม่มีเลยพูดง่ายๆก็คือในบริเวณที่1เนี่ยกับบริเวณที่2ที่3ที่มีประเภทการออกแบบเป็นประเภทกอไก่เนี่ยมีรายละเอียดว่าให้เสริมเสาให้มีความเหนียวขั้นต่ำกับถ้าเป็นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กก็ให้จัดรายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้นไร้คานแต่ในคานไม่ต้องมีโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของข้อ26กันตอนนี้เรามาดูข้อ27 27ถ้าเป็นการก่อสร้างอาคารข้อ26ไม่มีปัญหาครับถ้าคุณก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะข้อ26จบละต่อไปข้อ27ข้อ27เดี๋ยวมาดูว่าปัญหาคืออะไรข้อ27วันนั้นที่ผมบรรยายที่บท.ก็มีทางวิศวกรของกรมธนาคารและผังเมืองก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมก็ดีครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะรับฟังความเห็นจากเขาเพราะว่ากฎหมายมันมี impact มันสร้างผลกระทบได้แล้วเราก็ไม่รู้จะถามใครนะครับถ้าเกิดมีคนของกรมโยธาธิการและผังเมืองฟังอยู่เนี่ยก็ขอให้อธิบายให้เลยนะครับผมยินดีรับฟังและผมก็อยากที่จะให้มัน clarify เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นการอ่านผมก็เห็นกระทรวงกับประกาศพร้อมๆกับพวกเราปกติกฎหมายหลายข้อเนี่ยผมจะได้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการร่างการอะไรด้วยแต่ว่ากฎหมาย2ตัวนี้ผมไม่ได้อยู่ในเรื่องของการร่างเลยเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงร่างนี่ผมก็คงจะต้องมีคอมเมนต์อะไรไปพอสมควรนะครับก็แต่ว่าเมื่อออกมาตรงนี้เราก็มาดิสคัสกันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางจุดที่ผมเข้าใจไม่ถูกซึ่งถ้าได้คำชี้แจงหรือว่าคำชี้แนะจากกรมธนการและผังเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะทีนี้ข้อ27นะครับการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่อะไรบ้างที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เช่นถ้าคุณจะก่อสร้างพื้นโพสต์ถูกไหมฮะก็พวกพื้นโพสต์พวกคอนกรีตอะไรนะฮะสำเร็จรูปพีแคสพวกโครงสร้างเหล็กsteel structure ไม่ว่าจะเป็นเหล็กรีดร้อนเหล็กรีดขึ้นลูกเย็นก็ตามทีพวกนี้ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่เพราะว่าในข้อนี้ยังเน้นย้ำซ้ำนะฮะว่าหล่อในที่ด้วยนะถ้าเป็น precast precast ไม่หล่อในที่แน่นอนหล่อที่โรงงาน post ก็ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคอนกรีตอัดแรง steel ยิ่งไม่ใช่คอนกรีตเลยนั่นแปลว่าในการก่อสร้างโครงสร้างเหล่านี้นะฮะ post precast steel ถ้าตั้งอยู่ในบริเวณที่1หรือในบริเวณที่2กับบริเวณที่3ที่มีประเภทการออกแบบประเภทกอไก่นะฮะซึ่ง1 2 3ก็40กว่าจังหวัดแล้วนะฮะ43จังหวัดแล้วอย่างน้อยเนี่ยผู้ออกแบบเขาเขียนไว้เลยฮะเรื่องของรายละเอียดการเสริมเหล็กอย่างน้อยผู้ออกแบบต้องออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างในแนวดิ่งโครงสร้างแนวดิ่งคือเสาตามข้อกำหนดของโครงสร้างในแนวดิ่งของระบบโครงสร้างนั้นที่มีความเหนียวปานกลางต
ตามที่กำหนดในมาตรฐานอื่นที่รับการยอมรับทั่วไปและกรมยุทธการและผังเมืองเห็นชอบคือทำไมต้องมีข้อ27เพราะว่าข้อ27ไม่มีรายละเอียดให้ในประกาศเมื่อไม่มีเพราะประกาศมันให้รายละเอียดเฉพาะคอนกรีตสำเร็จหล่อในที่แต่พวกโพสต์พีแคสติลมันไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพราะข้อ27ปั๊บก็ไปข้อ28เลยขาดรายละเอียดขาดรายละเอียดแล้วทำยังไงก็ให้ไปดูรายละเอียดเทียบเท่าที่กำหนดในมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมธนธิการและผังเมืองเห็นชอบถามว่าปัจจุบันคือมาตรฐานอะไรมันมีหรือไม่สมมุติถ้าผมจะเอามาตรฐานอันนึงขึ้นมาเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ว่ายังไงว่ากรมธนธิการและผังเมืองเห็นชอบอันนี้ประเด็นนี้ถามไปกรมธนธิการและผังเมืองตอบว่ามีมยผครับใช่ครับผมว่าถูกต้องก็คือคุณมีมยผ.นั้นในเมื่อมยผ.ออกโดยกรมธนธิการและผังเมืองคุณก็ย่อมต้องเห็นชอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นมาตรฐานของกรมเองแต่ประเด็นก็คือมยผ.มีรายละเอียดขึ้นโพสต์ไหมมยผ.ที่ว่านี้1301 1302-61เนี่ยหรือมยผ.ที่เกี่ยวข้องกับสตีลก็มีแล้วสตีลอาจจะมีแต่มีรายละเอียด Pcast ไหมมีรายละเอียดพื้นโพสต์ไหมแล้วพื้นโพสต์เนี่ยใช้เยอะมากถ้าไม่มีทำยังไงก็ต้องเข้าอีกว่ากรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวที่กรมยุทธาธิการและผังเมืองเห็นชอบก็คือไม่อยู่ในมยผ.พูดง่ายการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนี่ยวตามข้อนี้ให้กระทำโดยนิติบุคคลนะซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือรับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแปลว่าอะไรฮะต้องกระทำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก็คือนิติบุคคลที่จดทะเบียนสภาวิศวกรต้องมาทำในรูปแบบบริษัทหรือได้รับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องมีบริษัทนั้นรับรองให้โดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรสาขาโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองการออกแบบนั้นมันไม่ใช่แค่แนะนำหรือไม่ใช่ให้แค่วุฒิต้องมารับรองมาตรฐานว่าใช้ได้แล้วสามัญก็ไปออกแบบตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพว่ากี่ชั้นอยู่ในขอบเขตสามัญในขอบเขตวุฒิไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือว่าและวุฒินั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองการออกแบบนั้นด้วยอันนี้ผมตั้งคำถามว่าพื้นโพสต์ต่อจากนี้ไปใน43จังหวัดคุณต้องมีวุฒิรับรองใช่ไหมเพราะว่ารายละเอียดของพื้นโพสต์เนี่ยวิธีการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวอย่างน้อยตามข้อ27เนี่ยมันไม่มีอยู่ในประกาศและเมื่อไปพลิกดูมยผ.ก็ไม่มีแล้วก็ไปดูแล้วก็ยังไม่มีมาตรฐานอะไรเลยที่กรมธนธิการและผังเมืองเห็นชอบมันก็ต้องเข้าช่องเดียวแล้วนะก็คือต้องไปให้นิติบุคคลรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนสภาวิศวกรและนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีวุฒิแล้วก็รับรองการออกแบบนั้นด้วยอันนี้คือผมก็ตั้งคำถามไปแต่ว่ายังไม่มีคำตอบกลับมาว่าต่อไปนี้แปลว่าพื้นโพสต์หรือ Pcast ต้องมีวุฒิรับรองด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นไรครับมันก็แน่นอนครับถ้ามันต้องใช้จริงๆอ่ะมันก็คือคอสมันก็จะต้องสูงขึ้นถูกไหมครับต้องมีวุฒิวิศวกรมารับรองอันนี้ผมก็ยังรอคำตอบอยู่จริงๆเนี่ยแค่ให้วุฒิรับรองมาตรฐานไม่ใช่รับรองการออกแบบแล้วสามัญรับรองการออกแบบก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่านี่วุฒิต้องมารับรองการออกแบบด้วยฉะนั้นแน่นอนครับคอสมันก็ต้องใช่ไหมพวกเราคิดจะผมไหมนะ
ันนี้ก็คือข้อ27นะฮะสาระสำคัญของข้อ27ต่อไปครับข้อ28นะครับข้อ28นี่ก็คือการก่อสร้างอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่2หรือบริเวณที่3ที่มีการออกแบบต้านแผ่นดินไหวประเภทขอไข่และขอควายและงองูอันนี้คือยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็คือนอกบริเวณที่1นอกบริเวณเฝ้าระวังก็คือเป็นบริเวณ2 3แล้วก็เป็นประเภทขอไข่ขอควายและงองูนะครับก็ต้องมีการจัดระบบและกำหนดรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนียวตามมาตรฐานอื่นที่รับการยอมรับทั่วไปและกรมการและผังเมืองเห็นชอบก็ถ้าส่วนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงมยผ.ตัวเดียวที่มีอยู่ตัวเดียวซึ่งอย่างที่พูดไปแล้วว่ามยผ.ไม่มีรายละเอียดพื้นโพสต์ไม่มีเลทพีแคสต์มีคอนกรีตเสริมเหล็กต่อในที่มีโครงสร้างเหล็กแล้วแต่เป็นอีกเล่มนึงนั้นกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานเรื่องดังกล่าวก็เช่นเดียวกันแล้วครับการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างให้มีความเหนียวตามข้อนี้ให้กระทำตัวนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวุฒิวิศวกรเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองการออกแบบนั้นโอเคไหมครับเราพอเข้าใจประเด็นนี้ยังเรื่องดีเทลลิ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าระบบโครงสร้างมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วมันก็คงหามาตรฐานอะไรที่มันไปครอบคลุมทุกดีเทลลิ่งไม่ได้แต่ว่าการที่ต้องให้วุฒิรับรองเนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างภาระจริงๆผมว่าถ้าสามัญวิศวกรจบเลยไม่มีประเด็นแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าไปมอบหมายตรงส่วนเนี้ยให้แก่วุฒิวิศวกรที่ต้องมารับรองการออกแบบด้วยซึ่งแน่นอนครับวุฒิจะเป็นคนออกแบบเองแล้วก็รับรองการออกแบบนั้นก็โอเคหรือว่าจะเป็นสามัญออกแบบแต่ก็ต้องมีวุฒิมาด้วยอันนี้ผมก็ฝากเป็นประเด็นให้พวกเราไปคิดต่อเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นการออกแบบเมื่อก่อนพื้นโพสอะไรที่สามารถออกแบบได้แต่ถ้าอยู่ในโซนบริเวณที่1บริเวณที่2ที่3ถ้าโดยประกาศกระทรวงนี้แปลว่าต้องมีวุฒิด้วยใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีล่ะผลจะเป็นอย่างไรบทลงโทษจะเกิดอะไรขึ้นจะมีไหมนะครับอันนี้ผมเอาเรื่องของประกาศมาให้พวกเราได้อ่านก่อนนี่คือประกาศกระทรวงมหาดไทยโอเคนะครับ3ข้อนี้นะครับโอเคก็เราเห็นความประเด็นละเราเห็นประเด็นที่อาจจะคือจะเรียกว่ามีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แล้วแต่เราจะคิดนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราต้องนำไปพิจารณาต่อก็แล้วกันท่านต้องตระหนักให้ดีนะครับว่าความจำเป็นของวุฒินั้นต้องมีหรือไม่ในตามกฎหมายนี้นะฮะตามกฎหมายนี้โอเคนะครับคราวนี้ผมจะกลับมาดูถึงรายละเอียดของคอนกรีตเสริมเหล็กเอาที่จริงแล้วประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้เฉพาะรายละเอียดการเสริมเหล็กของเสาแล้วก็ของพื้นไร้คานที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ที่อยู่ในบริเวณที่1หรือ2กับ3ที่มีประเภทกอไก่ก็คือเป็นจริงๆก็คือเป็นบริเวณที่ไม่ต้องคำนวณแรงเป็นดินไหวนะฮะโอเคเรามาดูทีละข้อนะครับก็เขาเน้นเรื่องเสาครับถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ผมต้องบอกให้พวกเราทราบว่าการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่เนี่ยนับวันมันก็จะยิ่งไม่ค่อยมีแล้วเพราะทุกวันนี้มันก็เป็น precastมันก็เป็นพื้นโพสต์นะฮะแม้กระทั่งบ้านหลังเล็กๆก็เป็นพีแคสกันซะเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาตามมานะครับโอเคก็การเสริมเหล็กในเสานะฮะ
ข้อกำหนดการเสริมเหล็กในเสาของโครงต้านแรงดันมีรายละเอียดดังนี้นะฮะก็ไก่เราไปลองดูรูปก็ได้ครับกรณีที่เป็นคือ